การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6นะคะซึ่งรายการยังคงเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบ2ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อทั้งสุขภาพของพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศนะคะเรียกว่าได้รับผลกระทบทุกหย่อมย่าลงลึกไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วยทำให้รัฐบาลค่ะต้องใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อดูแลตั้งแต่เศรษฐกิจภาพรวมการประคับประคองผู้ประกอบการธุรกิจรวมไปถึงเยียวยาพี่น้องประชาชนรายบุคคลค่ะผ่านการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรวมไปถึงเงินกู้มหาศาลจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19แล้วเราจะดูแลงบประมาณก้อนนี้อย่างไรในเมื่อการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือว่า CPI ที่สำรวจโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติอันดับของประเทศไทยลดน้อยถอยลงทุกปีนะคะอย่างล่าสุดปี2563อันดับเราก็ล่วงลงมาอยู่ที่อันดับ104ค่ะจากปีก่อนหน้า2562เราอยู่ที่อันดับ101แล้วการใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลแบบนี้จะมีวิธีการทุจริตและรั่วไหลอย่างไรบ้างเราจะดูแลป้องกันได้ไหมที่สำคัญทุกภาคส่วนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรแล้วเราจะมีเครื่องมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่าแค่การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์หรือไม่พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับเดอะคีย์ของเราในวันนี้ค่ะขณะนี้กำลังไหม้ลุกลามที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับหลายวิกฤตเราเหนื่อยเราล้มเรายิ้มไม่ออกวันนี้เราเริ่มดีขึ้นแต่เรายังต้องการภูมิคุ้มกันที่เงินนับล้านก็สร้างไม่ได้ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าน้ำใจคุณป้าครับให้ผมช่วยนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นที่คนไทยเคยสร้างขึ้นมาเองหลายครั้งต่อหลายครั้งและภูมิคุ้มกันนี้จะทำให้คนไทยกลับมาแข็งแรงและยิ้มได้เหมือนเดิมภูมิคุ้มกันประเทศไทยน้ำใจพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นเราช่วยกันสร้างได้สถาบันพระปกเกล้าเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราใช้งบประมาณไม่ใช่แค่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีปกติแต่ว่าเรามีการกู้เงินตามพระราชกำหนดการกู้เงินเพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้นะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ขอไป2รอบ
มากกว่า 1,500,000 ล้านบาทนะคะสำหรับบ้านเราแต่คำถามก็คือว่าแล้วมันจะมีช่องว่างช่องโหว่ในการใช้จ่ายเงินในวาระพิเศษแบบนี้ในการที่จะเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่และที่สำคัญเราสามารถจะมีการออกแบบเครื่องมือเพื่อป้องกันและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันได้จริงหรือเปล่าค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกับเดอะคีย์ของเราในวันนี้นะคะดร.มานะนิมิตมงคลค่ะท่านเป็นเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยให้เกียรติมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะดร.มานะคะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์มานะคะต้องถามก่อนสถานการณ์คอร์รัปชันบ้านเราดูเหมือนว่าเรื่องของดัชนีในการที่จะวัดการรับรู้การทุจริตหรือว่า CPI ปี63เราร่วงลงมาจากเดิมปี62ถึง3ถึง4อันดับนี่นะคะอาจารย์มันสะท้อนอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเราเกี่ยวกับการทุจริตบ้างคะครับมันเป็นความจริงที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับคนที่เป็นพ่อค้าหรือเป็นประชาชนทั่วไปคนที่เป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทุกคนก็จะเห็นกับตัวเองนะครับรวมทั้งเห็นจากสื่อมวลชนที่ว่าเออการโกงการรีดไถการเรียกเงินใต้โต๊ะเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันมีเยอะจริงๆนะแล้วก็การสำรวจ CPI นะครับเป็นการสำรวจทั่วโลกเนี่ยมันก็สะท้อนภาพเหล่านี้ออกมาแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าตลอด 23-24 ปีที่ผ่านมาที่เขามีการสำรวจเนี่ยอันดับของประเทศไทยร่วงลงตลอดตกลงมาเรื่อยๆนะครับมันแปลว่าเหมือนกับเรานะครับคนไทยเนี่ยกำลังเดินจากที่สูงลงที่ต่ำอันดับร่วงมาเหมือนกับเรากำลังเดินลงเหวครับสถานการณ์คอร์รัปชันเรากำลังแย่ลงตรงนี้เป็นเครื่องเตือนสติเราว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยเขาจะก้าวไปข้างหน้าแล้วประเทศไทยเราจะอยู่กันยังไงครับเราจะทนอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันเราจะยอมรับให้หลายๆคนที่มีอำนาจแล้วโกงกินทำลายอนาคตของลูกหลานเราอย่างนี้ไปตลอดอย่างนี้เราทนได้สักแค่ไหนครับค่ะที่น่าสนใจคือขนาดในสถานการณ์ปกติก็ยังมีการคอร์รัปชันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดเราจะรู้ว่าเรามีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ปกติมีงบฉุกเฉินมีงบกลางมีงบเงินกู้เป็นล้านล้านเข้ามาเนี่ยนะคะอาจารย์ทำให้ช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้มันมากขึ้นไหมหรือวิธีการทุจริตเนี่ยมันมากขึ้นหลากหลายวิธีมากขึ้นไหมคะอาจารย์มากขึ้นแน่นอนเลยนะครับเราจะเห็นข่าวเลยทันทีที่มีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังนะครับเขามีการปลดล็อกเพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลหรืออบจ.นะครับกรมกระทรวงต่างๆเนี่ยดำเนินการได้รวดเร็วคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสตง.นะครับก็ผ่อนปรนกระบวนการตรวจสอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แต่ละหน่วยงานไปทำงานเร็วขึ้นนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ไปปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเอางบสะสมของตัวเองออกมาใช้ได้เห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันอำนวยหมดเลยแต่เราจะเห็นว่าในตั้งแต่ช่วงแรกของโควิดเลยพวกหน่วยงานต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายที่มีการฉกฉวยจังหวะนี้ซื้อของแพงโกงจำเรื่องแคสเซ็ตที่จังหวัดลำพูนได้ใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในร้อยที่ปปช.มีการตรวจสอบแล้วชี้ว่ามันมีพิรุธนะครับเป็นโครงการเล็กๆน้อยๆมันยังมีโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายครับขณะที่ประชาชนของประเทศไทยของเราเนี่ยส่วนมากเลยเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมุ่งสนใจเกี่ยวกับทำยังไงฉันจะมีกินทำยังไงฉันจะเอาตัวรอดจากโควิดปัญหาคนที่มีอำนาจหลายคนที่จ้องฉวยโอกาสเนี่ยกลับใช้จังหวะนี้ไปจัดซื้อไปดำเนินการในลักษณะที่มีการทุจริตเกิดขึ้นเราได้เห็นข่าวเอาง่ายๆเลยเสาไฟกินรีที่เราเห็นกันอยู่เป็นข่าวดังจำได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแต่นั้นเกิดขึ้นทั่วประเทศนะในระดับส่วนกลางนะครับระดับกระทรวงเนี่ยเราก็เห็นหลายๆโครงการที่เป็นข่าวกันอยู่ครับอาจารย์ค่ะที่น่าสนใจคืออ่ะโอเคการจัดซื้อจัดจ้างมันเป็นปกติที่เราเคยได้ยินกันมาแหละแต่อย่างการกู้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาโควิดเนี่ยรอบแรก1ล้านล้านบาทถูกไหมคะรอบที่2โควิดรอบที่2รอบที่3เราทยอยกู้ในวงเงิน500,000 ล้านบาทเป็น1,500,000 ล้านบาททั้งหมดกลมๆแล้วเนี่ยแล้วงบมันเยอะมากทั้งเยียวยาประชาชนทั้งในส่วนของการจัดซื้อการดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ทั้งในส่วนของการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรมากที่สุดแล้วทั้งหมดเนี้ย
ทุจริตได้ทุกทางเลยไหมคะอาจารย์ใช่ครับคือพวกคนโกงนี่มันเก่งนะที่คนที่จ้องจะโกงเนี่ยก็จะหาทางเอาการได้ตลอดนะครับแต่ในบรรดาเงินกู้ที่เราเห็นหลายแสนล้านบาทเนี่ยนะครับต้องชมว่าเงินที่ออกมาจากในระดับรัฐบาลนะครับแล้วก็มีสภาพัฒนาเศรษฐกิจนะครับสภาพัฒน์ของเราเนี่ยกันกรองโครงการทำโครงการเหล่านี้ออกมาในขั้นตอนนี้เราต้องชมครับว่ามีความโปร่งใสมีความชัดเจนในกฎกติกามากค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อมันถูกอัดฉีดปล่อยไปในระดับหน่วยงานแล้วเนี่ยมันเริ่มมีการตุกติกครับที่พูดอย่างนี้นะเราจะเห็นได้ชัดเจนครับว่าในการกันกรองโครงการให้หน่วยงานเสนอขึ้นมาเนี่ยเขามีขั้นตอนมีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาเมื่อตัดสินแล้วทุกโครงการนะครับมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสภาพัฒน์เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ดีที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับค่ะที่อยากรู้คือเงินเยียวยาประชาชนเนี่ยนะคะอาจารย์เราใช้งบไปเยอะมากเลยอ่ะ 5-6 แสนล้านบาทเอาจริงๆกว่าจะผ่านแต่ระดับกลางระดับท้องถิ่นที่อาจารย์บอกว่ามีตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยถึงประชาชนจริงๆไหมคะไอ้เงินเยียวยาประชาชนเนี่ยมันเยอะแค่ไหนหรือว่าไอติมละลายหายไปหมดคะอาจารย์คะหลายๆโครงการนะครับมีปัญหาแต่ต้องชมว่าเงินเยียวยาชุดนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ถูกอัดฉีดเงินออกไปแล้วถึงมือประชาชนครับเพียงแต่ว่าถึงวันนี้นะจำนวนเงินที่เม็ดเงินนะครับที่ถูกเบิกจ่ายออกไปให้ประชาชนจริงๆเนี่ยมันยังมีน้อยเกินไปครับจำนวนเงินที่ถูกเบิกจ่ายเนี่ยมันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีการกู้มานะครับเราไปดูจากเว็บไซต์ตรงนี้ได้ครับค่ะคือถ้าเกิดเป็นเงินเยียวยาประชาชนรายคนอย่างเราเห็นโควิดรอบแรกคนละ 5,000 เกษตรกร 5,000 หมื่นนึงอะไรทำนองนี้คือลงไปสู่บัญชีประชาชนโดยตรงเลยแหละแต่ไอ้ที่มันจะรั่วไหลได้คือไอ้โครงการของหมู่บ้านต่างๆที่เสนอขึ้นไปตรงนี้รั่วไหลได้การจัดซื้อไอ้ตรงนี้รั่วไหลได้ถูกไหมคะแล้วที่ผ่านมางบประมาณปกติงบประมาณฉุกเฉินในการช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตามองค์กรต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเจอรูปแบบไหนเป็นรูปแบบหลักๆสำคัญในการทุจริตบ้างคะอาจารย์คะครับจะเป็นเรื่องของการฉกฉวยผลประโยชน์เข้าพรรคพวกของตัวเองนะครับอันนี้จะเป็นโครงการใหญ่ๆละถ้าเอาเฉพาะไอ้งบเยียวยานะไม่เอางบประจำของหน่วยงานนะครับไอ้พวกนั้นโกงยิบโกงย่อยโกงกระเละเทะนะครับหลายๆที่แต่พองบอันนี้ถ้าจะทำได้ก็คือว่าเอาโครงการนี้แล้วก็เขียนโครงการในลักษณะที่ไปเอื้อประโยชน์เลยว่าต้องเป็นคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกนะถึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงโครงการได้ถ้าไม่ใช่กลุ่มนี้ไม่ใช่พวกนี้ก็จะเข้าถึงโครงการไม่ได้นะครับแต่ณวันนี้นะถ้าเป็นงบเยียวยาก้อนใหญ่นะครับโครงการส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดถือว่าโปร่งใสนะครับมีเฉพาะบางโครงการจำนวนเงินเยอะก็จริงนะครับแต่มีจำนวนโครงการเนี่ยไม่มากนักที่ตุกติกแล้วน่าจับตามองอย่างมากคำพูดนี้พิสูจน์ได้ก็คือที่สตง.ออกมาตั้งข้อสังเกตมี8โครงการที่ต้องจับตาเป็นพิเศษครับค่ะเอางี้ดีกว่าสรุปให้เห็นภาพรวมเลยอาจารย์คิดว่าการใช้งบประมาณในช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างที่อาจารย์บอกว่างบปกติเนี่ยอาจจะก็คือมีแผนการอะไรของเขาอยู่แล้วแต่ไอ้งบเยียวยาไอ้งบก้อนใหญ่ตรงนี้มันตรวจสอบยากอาจารย์คิดว่าใน 100% เนี่ยมันรั่วไหลเกิดการทุจริตสักกี่เปอร์เซ็นต์คะอยากเห็นว่าภาพมันใหญ่หรือเปล่าคะอาจารย์ครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเม็ดเงินยังตอบได้ยากเพราะว่าจำนวนเงินที่มันถูกปล่อยออกมาเนี่ยนะครับมันยังอยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งของจำนวนเงินที่จะต้องปล่อยแล้วมันจะต้องปล่อยให้หมดภายในเดือนกันยานี้นะค่ะนะครับไอ้เงินชุดแรกเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับแต่ทั้ง8โครงการที่สตง.จับตาเป็นพิเศษไอ้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ก้อนนี้แหละครับก็หลายหมื่นล้านอยู่นะตรงนี้ต้องจับตาแต่ว่าปกติในการใช้งบประมาณนะช่วงท้ายๆนะครับอย่างเนี้ยสิงหากันยาเนี่ย2เดือนที่เหลือเนี่ยนะครับมักจะรีบเร่งใช้งบประมาณให้หมดไปไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นช่วงที่ต้องจับตากันเป็นพิเศษครับอ
เรียกว่าจะล้างท่อกันตอนนี้แหละให้หมดสักทีนะคะเอาละค่ะอาจารย์คะก็เรียกว่าการคุยในช่วงแรกเราก็เห็นภาพรวมที่สำคัญอาจารย์บอกว่าจริงๆเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราเนี่ยมีผลอันดับที่แย่อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่ได้นับแค่โควิดที่สำคัญคือเรามีเหมือนมีนโยบายแต่ในเชิงปฏิบัติจริงมันทำไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณที่ลงมาเป็นจำนวนมากในตอนนี้เพื่อเยียวยาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเรายังใช้จ่ายไม่ถึงครึ่งแล้วมันก็มีหนทางในการรั่วไหลที่ต้องจับตามองด้วยแต่พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอันล็อกเราจะมาคุยกับดร.มานะแล้วเรามีการพัฒนาเครื่องมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้จริงไหมที่สำคัญถ้าเราอยากจะรู้ว่าภาครัฐทุจริตอ่ะเราจะร่วมมีส่วนในการตรวจสอบได้อย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ามาอันล็อกกันค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจในช่วงสุดท้ายกันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการค่ะและถ้าคุณผู้ชมตอบถูกก็จะเป็นเจ้าของของรางวัลนี้ไปซึ่งสัปดาห์นี้คือกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะและสำหรับคำถามในสัปดาห์นี้นะคะเราถามว่าการจัดอันดับดัชนีรับรู้การทุจริตในปี2563ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ค่ะระหว่างข้อที่1อันดับที่100และข้อที่2อันดับที่104ถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะสามารถส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจว่าแล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้จริงไหมแล้วทิศทางอนาคตบ้านเราจะเป็นอย่างไรเรายังคงอยู่กับอาจารย์มานะที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงนี้นะคะอาจารย์มานะคะคำถามสำคัญคือเราตั้งตั้งแต่ตอนแรกว่าเอ้าแล้วเราจะมีเครื่องมือในการที่จะตรวจสอบหรือไม่ก็กระทั่งป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้จริงแบบเห็นผลเป็นรูปธรรมเนี่ยมีไหมคะเครื่องมืออะไรคะอาจารย์มีครับคือถึงแม้คอร์รัปชันบ้านเราเนี่ยมันจะแย่ลงมาเรื่อยๆนะแต่เราได้เห็นว่าวันนี้มีการตั้งหลักในการต่อต้านคอร์รัปชันในหลายๆมิติขึ้นมาพร้อมๆกันครับเอาละง่ายที่สุดเลยวันนี้เราได้เห็นการทำงานเชิงรุกของปปช.เราได้เห็นการทำงานเชิงรุกของสตง.ของสำนักงานปปท.องค์กรเหล่านี้เริ่มทำงานเชิงรุกมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทำกันเหมือนกันหมดในวันนี้นะครับรวมทั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเองเนี่ยเราจะพูดเหมือนกันว่าเรามีกฎหมายมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเอาชนะคนโกงได้ไม่สามารถหยุดยั้งการโกงได้นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะเปลี่ยนแปลงระบบราชการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้มากที่สุดที่จะลดปัจจัยลดเงื่อนไขในการทุจริตได้นะครับเพราะนั้นเราได้เห็นโครงการของรัฐบาลโครงการของภาคประชาชนนะครับที่ทำมาร่วมกันก็คือโครงการที่เรียกว่า regulatory guillotine ก็คือพยายามจะลดกฎหมายให้น้อยที่สุดเพราะทุกวันที่กฎหมายบ้านเรามันเยอะเกินไปนะครับกฎหมายที่จำเป็นก็พยายามทำให้มันเข้มแข็งขึ้นอะไรที่ไม่มีประโยชน์แล้วล้าสมัยแล้วโบราณแล้วก็เลิกมันไปซะนะครับแล้ว key factor เลยก็คือว่าต้องพยายามทำทุกอย่างให้มันมีความโปร่งใสเลยนะถ้ามันอยู่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่บนระบบออนไลน์มีข้อมูลชัดเจนมันก็จะโปร่งใสนะครับแต่ถ้าปล่อยให้มันเทาๆมัวซัวไปใช้ดุลพินิจกันเอ๊ะไอ้นั่นดีไหมไอ้นี่ดีไหมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีความชัดเจนไม่โปร่งใสเพราะฉะนั้นในบ้านเราถ้าทำทุกอย่างให้มันโปร่งใสงานทุกอย่างการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่การใช้งบประมาณนะครับเปิดเผยออกมาให้ประชาชนได้รับรู้นะเวลาเนี่ยทุกวันนี้เราพูดกันเรื่องการกระจายวัคซีนอย่างเงี้ยนะถ้ามันเป็นตัวเลขที่เปิดเผยจังหวัดไหนได้วันนั้นเท่าไหร่ได้ยี่ห้ออะไรฉีดใครไปทุกอย่างโปร่งใสเนี่ยทุกคนก็สบายใจนะครับว่าเราไม่โดนเอาเปรียบเราไม่โดนใครโกงนะครับจังหวัดนั้นไม่ได้เอาเปรียบเราจังหวัดนี้ไม่ได้เสียเปรียบเราทำอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีความมั่นใจในรัฐบาลนะครับมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับคือเรื่องของความโปร่งใส
อย่างที่อาจารย์บอก key factor คือเรื่องของการโปร่งใสตรวจสอบได้การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนให้มากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วปลายทางที่สำคัญคือประชาชนสาธารณชนต้องเข้ามาร่วมรับรู้และตรวจสอบอันนี้คืออีกหนึ่ง key factor หรือเปล่าคะอาจารย์มานะถูกต้องถูกต้องครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดเรารับรู้กันด้วยโดยทั่วไปสังคมบ้านเราเนี่ยมันเป็นอยู่ภายใต้วัฒนธรรม3อนะครับก็คือเราเต็มไปด้วย VIP เราเต็มไปด้วยอภิสิทธิชนนะครับอที่2ก็คือพอมันจะมีอภิสิทธิชนได้เนี่ยมันจะต้องมีการอุปถัมภ์ค้ำชูกันช่วยเหลือกันอย่างเช่นวัคซีนอย่างเงี้ยมันจะต้องมีกลุ่ม VIP ได้สิทธิในการฉีดพิเศษฉีดก่อนคนอื่นหรือขนคนจากต่างจังหวัดเข้ามาฉีดที่บางซื่อเข้ามาฉีดในกรุงเทพมาแย่งโควต้ากันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสุดท้ายที่3ก็คือว่าคือมันจะไปอุปถัมภ์คนอื่นได้แบบเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบชาวบ้านได้เนี่ยมันจะต้องใช้อำนาจนะเขาเรียกว่าอำนาจนิยมนะครับคืออำนาจเหนือกฎเกณฑ์ที่มันเป็นกติกาที่ทุกคนรู้รับรู้กันแต่มันเป็นอำนาจพิเศษเพราะทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยความโปร่งใสมันก็จะไม่มีความเป็นธรรมก็จะไม่มีนะครับอย่างที่อาจารย์บอก3อนี้อยู่กับบ้านเรามาตั้งแต่โอ้โหสมัยไหนก็ไม่รู้ย้อนไปไม่รู้กี่ร้อยปีนะคะทั้งเรื่องของอภิสิทธิ์ชนระบบอุปถัมภ์อำนาจนิยมต่างๆสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงคือหมดไปในสังคมไทยได้ไหมแล้วมันจะทำให้เกิดความโปร่งใสได้หรือเปล่าถ้าเอาปฏิบัติจริงหรือว่าชีวิตจริงในสังคมเราจะประสบความสำเร็จไหมคะอาจารย์มานะหมดได้ครับในกระบวนการเรื่องคอร์รัปชันการเอารัดเอาเปรียบความไม่เป็นธรรมในสังคมเนี่ยถ้าเราบอกว่าไอ้ปปช.คุณต้องทำหน้าที่สิปปช.ทำไมคุณล้มเหลวทำไมปปช.เป็นอย่างนั้นทำไมปปช.อย่างนี้เอ๊ะทำไมนายกประยุทธ์ทำไมรัฐบาลทำไมรัฐบาลไม่ดีคือเรามัวแต่ไปชี้ฝากความหวังไว้กับที่องค์กรบางองค์กรหรือใครบางคนบางกลุ่มถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกครับเพราะเมื่อกี้เราพูดเรื่อง3อไปแล้ววัฒนธรรมอันหนึ่งของคนไทยก็คือความเกรงอกเกรงใจกันการเอื้อเฟื้อเป็นสิ่งที่ดีแต่คนไทยเนี่ยเกรงอกเกรงใจกันมากเพราะฉะนั้นเวลาเห็นคนอื่นเขาทำเอานะเดี๋ยวมันทีเราว่างเราก็คงจะไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นพอเห็นคนอื่นทำผิดเนี่ยเราก็เลยเอานะเกรงใจเขาหรือเขาขอมาเอานะเกรงใจเขาก็ช่วยเหลือกันไปก่อนข้าราชการจำนวนมากนะติดคุกเพราะว่าเกรงใจคนอื่นก็ทำผิดกันไปนะครับแต่ถ้าวันนี้เราหยุดยั้งนะครับการเกรงใจโดยทำให้มันโปร่งใสแล้วให้ประชาชนเนี่ยมาช่วยกันตรวจสอบสื่อมวลชนมาช่วยกันเปิดโปงนะครับพอคนรู้คนเห็นมากๆใครจะไปอห่อหมกไปอลุ้มอลวยไปหยวนๆกันเนี่ยมันก็จะทำไม่ได้จะทำได้ยากนะครับตรงนี้เลยเป็นข้อสรุปตัวสุดท้ายที่เราคุยกันว่า key factor ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมการตรวจสอบของภาคประชาชนแต่อย่าลืมนะประชาชนจะตรวจสอบได้ประชาชนจะรู้ได้เรื่องความโปร่งใสต้องมาก่อนก็ต้องกลับมาที่คำนี้นะครับสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าอย่างที่อาจารย์มานะบอก key factor สำคัญการตรวจสอบของภาคประชาชนซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าการกดดันวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลของภาครัฐเนี่ยกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วมันประกอบด้วยเรื่องของการโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูลแล้วมันเหมือนเป็น bottom up ที่ย้อนกลับไปว่าทุกอย่างมันก็จะเริ่มคลี่คลายและแก้ไขได้แต่ต้องเริ่มจากตัวเราทุกคนที่ต้องช่วยกันส่งเสียงทั้งประชาชนและสื่อมวลชนนะคะอาจารย์คะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณเดอะคีย์ของเราในวันนี้นะคะดร.มานะนิมิตมนคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยที่เกียรติมาพูดคุยกับเราแล้วทำให้เราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์มานะคะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6นะคะซึ่งเราปรับเนื้อหารายการให้เข้มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งการติดตามการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยค่ะและทั้งหมดนี้จะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายๆจริงๆค่ะรายการ The Key ของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีช่อง22ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ